ู่กันที่ร้านเซี่ยงไฮ้หมื่นลี้นะครับผมและนี่เจ้าของร้านนะครับพี่นิกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงชื่อร้านเซี่ยงไฮ้และมีวงเล็บว่าหมื่นลี้ด้วยเป็นอาหารไทยแต่ว่าเรามาคนกับสเต็กได้อ๋ออาหารไทยปนกับสเต็กด้วยมาดูกันโอ้โหแล้วนี่ก็ตัดละจานไม่ธรรมดาอะไรคล้ายๆกันอันนี้ก็กอดองเบลอถูกไหมครับไก่กอดองเบลออย่าเดาไปไก่ลาสก้าลาสก้าไก่มาริบูไก่มาริบูอ๋อนี่ต่างไปนะไอ้นั่นไก่วัดครับพานอยู่ไหนวะส่วนอันนี้นี่เป็นอีกลาดาแลนรัตดาแลนด์อันนี้หมูป่ะจ๊ะหมูค่ะโอ้โหแล้วนี้จะเป็นสปาเกตตี้ใส่คาโบนาร่าป่ะใช่ไหมเป็นคาโบนาร่าซอสโอเคอันนี้ดีอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ที่มาบวกก๊อกช็อปทาราโดอันนี้เหรอก๊อกช็อปทาราโดนี่เป็นแฮมสเต็กไงแฮมสเต็กซาลมอนขึ้นมะนาวทีเด็ดของที่นี่นะครับผมง่ายๆเลยจานนี้เท่าไหร่ทั้งจาน450ฮะ450เหรอนี่มีซัลมอนดิโอ้โหมันแพงแซลมอนเองนี่แฮมสเต็กก็ซึ่งจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปช็อปไปซื้อของเนี่ยเหล่านี้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตจะรู้ราคาเลยนะลำพังของวัตถุดิบพวกนี้มันแทบจะไม่ไหวแล้วนะ450เนี่ยแซลมอนใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีอาหารอะไรได้อย่างไม่ต้องสั่งนี้ก็ได้ถ้าเราได้สั่งแยกก็ได้อันนี้จานนี้เท่าไหร่399โอ้โหใหญ่มากเลยนะเยอะมากนะชิ้นนึงแต่ละชิ้นนี่ใหญ่มากหมูนุ่มเอาผมขอเฮ้ยไม่นุ่มได้ไงทำไมครับก่อนจะทอดก่อนจะย่างเหยียบเขาใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไปแล้วบ้าเด้อกินก็ไปได้ไงเราไม่ได้ผมขออันนี้แล้วกันในขี้เมาเนี่ยมันเป็นดารับเชิญหน่อยนะได้เจอทีเผ็ดๆหน่อยนะเผ็ดๆหน่อยบ้านเราต้องเผ็ดๆอย่างนี้ผสมชอบแบบแนวๆแบบเผ็ดนี่เอามาผสมใช่ไหมใช่ไหมบางคนก็จะเป็นหมื่นลี้ใส่ลงไปแทนอะไรคือหมื่นลี้เป็นวุ้นเส้นค่ะที่จอกคล้ายๆสปาเกตตี้ขี้เมาอ๋อเอาไว้ไงว่าหมื่นลี้คือวุ้นเส้นผัดขี้เมาไม่เป็นเส้นคล้ายๆผัดแต่ว่าใส่ไข่ด้วยอ๋อเหรอครับวันนี้บอกว่าจุใจสำหรับคนที่ชอบกินอาหารประเภทนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นสเต็กด้วยเป็นทอดด้วยนะฮะเป็นทอดด้วยมีสเต็กด้วยผสมแล้วก็เป็นพวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้หลายๆแบบวันหลังอยากรู้อยากลองนะครับว่าจุใจราคาเป็นธรรมขนาดไหนแวะมาที่นี่ได้เลยครับครับผมราคาขอบคุณมากครับที่นี่ครับยืดเลยครับสวัสดีครับและนี่เลยนะครับผมอาหารจานเด็ดนะครับมีตั้ง3จานนะครับของร้านโมกทิปครับโมกทิปโมกทิปจริงๆสะกดแบบนี้มันต้องอ่านว่าโมกทิปโมกทิปโมกทิปแนะนำตัวเองครับพี่จรวนโมกทิปครับโอ้สวัสดีครับคนเรียกคนชื่อร้านพี่ก็ด้วยสกุลพี่ก็ด้วยตายแล้วถามผมถามมาหลายร้านแล้วครับทำไมถึงต้องขายอาหารเหมือนกันพี่จรวนลักษณะของนักศึกษาชอบทานอาหารแบบนี้นักศึกษาจุฬาแล้วก็มันจะเป็นศูนย์รวมถ้าจะสั่งสเต็กมีอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามีครบจะต้องครบวงจรให้เขาคือใน1ร้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าทุกๆร้านที่เราไปมีแต่สเต็กแต่จริงๆแล้วทุกร้านมีอาหารตามสั่งหมดหมดใช่สำหรับเมนูแรกอันนี้อะไรนี่บูมาลินไก่จะเป็นไก่นะครับเป็นไก่นะครับมีแฮมมีชีสเฟรนช์ฟรายฟรายด้วยเสร็จครับซึ่งอันนี้เราจะซอสมั้ยหรือว่ากินอย่างนี้ก็ได้นะทานก็ได้ครับเค็มๆนะพี่อะไรครับเมนูนี้นี่คือสเต็กหมูนะสเต็กหมูสเต็กหมูไส้กรอกไข่ดาวครับง่ายๆเลยจานนี้ราคาเท่าไหร่90 90อันนี้90เนี่ยนะ90นะ80อ๋อมันแล้วนั่นคืออะไรครับอันนี้คือสเต็กหมูไข่ดาวธรรมดาก็ให้มันลดหลั่นกันไปว่าแล้วแต่เด็กต่างกันตรงว่าที่เรามีอ๋อเขาดอกเลยครับแฮมก็ไอ้นี่กุ้งมีแป้งทอดไส้กรอกอันนี้90บาท
อยู่ได้ไหมเอออยู่ได้ยังไงอ่ะมันเป็นลักษณะมันเป็นถั่วละพี่ถั่วว่ากำไรสัก15 บาทถ้า15 บาทไม่ได้มากครับผมเราจะเน้นว่าคนออฟฟิศบางทีก็มากินข้าวราดข้าวผัดใช่ไหมครับมันนักศึกษาก็มาประเด็นเดียวกันแต่พ่อแม่ก็ให้เงินมาอย่างเงี้ยบางคนกินน้อยกินมากให้มันอยู่ปานกลางครับเขากินได้เราอยู่ได้ทางร้านอยู่ได้มันก็ไปกันได้เขาบอกว่าพอเพียงใช่ดีคำนี้ดีมากพอเพียงหนึ่งพ่อเลยนอกจากเขาเรียกว่ารสนิยมของลูกค้าที่มาทานที่เนี่ยจะชอบอาหารแต่แบบนี้อย่างอื่นนะอย่างเช่นอย่างที่ให้ถามมาอย่างส้มตำอาหารอีสานอะไรนี้ก็มีความสมัยก่อนมีแต่เขาอยู่ไม่ได้ครับคือประมาณว่าไม่เป็นที่นิยมมันนิยมน้อยแต่มันใช้เวลาไงเด็กจุฬาตามทีละสิบพกได้ไหมมันไม่ได้ไงแต่ข้าวผัดข้าวราดเรามันผัดได้ไงราดแล้วราดออกมาอ๋อมันเร็วเร็วรวดเร็วก็บางคนเขาออกมาแค่มาทำงานปล่อยเวลาแค่ชั่วโมงเดียวไงพี่รีบมารีบไปกินชั่วโมงเองกินเร็วต้องกินเร็ว15 นาที20 นาทีอืมไปอย่างนี้นะท่านนายครับผมพี่เคยไม่ทำจริงมันขายเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยคนอื่นขึ้นมากินร้านอื่นหมดร้านเรายังไม่มีเราอยู่ริมด้วยอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอขึ้นอยู่กับฝีมืออ๋อว่าลูกค้าติดใจความอร่อยร้านไหนเขาอยู่ไกลไหนก็เดินกลับมาแสดงว่าลูกค้าเนี่ยที่กินเนี่ยเขากินทุกร้านแล้วพี่ลองดูเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวเบื่อนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับผมชั้น2นะครับศูนย์อาหารที่ตลาดสำย่านนี่นะครับผมนอกจากสเต็กแล้วเนี่ยที่เราเห็นมีทุกๆร้านเนี่ยได้ชิมไปมาหลายร้านนะครับยังมีอาหารตามสั่งที่บอกว่าอยากกินอะไรก็สั่งได้ส่วนร้านไหนอร่อยกว่าไม่อร่อยกว่าต้องมาลองกันเองที่นี่เลยนะครับนี่ต้องขอบคุณพี่จรูนมากๆนะครับผมแห่งครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดพี่อ้าวเอ๋อะไรครับขนมหน่อยไหมอ่ะยังจะยัดยังไม่ไหวพี่นะยังจะยัดเข้าไปอีกได้อีกเพราะโคนไม่อุดังครับผมมีตัวชิมไม่ชิมนะครับผมตัวชิมเรามีพร้อมนะครับแล้วสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับร้านนี้ชื่ออะไรร้านชื่อเนี่ยนี่โฮมเมดครับผมพี่ชะโงกหน้าเป็นเต่าอีกนะพี่จะบอกว่าไม่กลัวไม่เห็นหน้าพี่ไงพี่อะไรครับนี่พี่อะไรผมชื่อประจวบครับผมพี่ประจวบนะครับผมเอางี้พี่ประจวบลองหยิบทีเด็ดมาสักครับอร่อยสองอย่างเราจะเป็นโอท็อกเลยได้โอท็อกคือดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมเอาอร่อยอร่อยแล้วก็แพงแล้วก็ที่แน่ครับต้องฟรีนะครับมาเชิญครับผมเดี๋ยวสั่งเครปเค้กตัวนี้เป็นตัวเดี๋ยวเครปเค้กตัวนี้เป็นตัวนำเสนอมาเลยหยิบมาครับผมดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยอันนี้ดาร์กช็อกครับผมเนี่ยนี่จะเป็นคอฟฟี่พารีนะฮะแล้วครับผมอันนี้จะอร่อยตรงที่เม็ดอัลมอนด์นะด้านหน้าเราจะเป็นเม็ดอัลมอนด์คอฟฟี่พารีนครับอร่อยอร่อยว่ะก็กินแล้วนี่คอฟฟี่พารีนเหรอครับผมนะคอฟฟี่พารีนครับแข็งมากเลยพี่ตัวนี้เราใช้ช็อกโกแลตแท้เลยนะทำช็อกโกแลตแท้เลยครับพารีนตัวนี้พี่เฮ้ยตัวนี้ก็อร่อยนี่โดนมากนะครับผมคอฟฟี่พารีนส่วนมากซื้อฝากผู้ใหญ่ดีจังเลยครับตัวนี้อ๋อฝากเด็กไม่ได้นะไม่ได้ฮะเด็กทานคอฟฟี่พารีนไม่ดีงั้นไม่ดีกาแฟครับกาแฟมีกาแฟครับผมจะซื้อฝากพ่อไม่กล้าซื้อพ่อไปเบาหวานทานได้ของเราโลทุกอย่างฮะนี่โลคอลี่โลนี่เปิดให้ดูหน่อยดูหน่อยดึงออกนะฮะจันดึงตัวนี่ให้ดูหน่อยนี่นี่ลองชิมนี่ดูตัวนี้จะเป็นเค้กเค้กอันนี้เราทำมาใหม่ต้องใส่กับสตรอเบอรี่ซอสนะเดี๋ยวพี่ตักแล้วก็มาจิ้มที่สตรอเบอรี่ได้ต้องกินเหรอไม่งั้นมันก็จะไม่อร่อยก็ต้องกินด้วยกันชิมเยอะๆชิมน้อยๆไม่ค่อยรู้อร่อยนะอร่อยครับอร่อยโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ครับเราก็อยู่กันที่ตลาดสำย่านแล้วนี่อีกหนึ่งร้านเป็นร้านขนมนะครับไม่ได้มีแต่สเต็กกับอาหารตามสั่งนะครับนี่เลยครับผมนานนี่โฮมเมดคุกกี้แอนด์เค้กทุกอย่างอ่ะเป็นเบเกอรี่นะพวกนี้นะขอบคุณพี่ประจวบมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี เกมครับผมมีสาสติเข้าฟันหมดแล้วที่แบบสเต็กโอ้โหไม่ไหวพี่จะอ้วกเอาก็ได้ดูกันนะครับว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยยังไงต้องมาลองชิมกันเองนะครับนี่เลยที่ตลาดสำย่านใหม่นะครับผมข้างล่างนี่เป็นตลาดสดวัตถุดิบนี่สุดยอดทั้งนั้นเลยชั้นบนนี่เป็นศูนย์อาหารนะครับผมอยู่ระหว่างซอยจุฬา34กับ32
หรือง่ายๆนี่เลยตรงข้ามกับสนามจุ๊บครับสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับถ้ามาไม่ถูกนะสังเกตดีๆครับจะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างนี้ดูมอเตอร์ไซค์จอดข้างถนนใช่เลยคงถูกหรอกเงี้ยอาจจะมาจอดทุกวันก็ได้ให้ผมสังเกตไงพี่มาจอดทุกวันนะคนได้มาถูกไหมนะขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะที่ใส่ทีดีคุณเอ๋นะคุณเอ๋เชิญดีมากมากเลยบอกว่าดีครับจากใจขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากกินนู่นกินนี่อยากรู้จักร้านนู้นร้านนี้ไปพร้อมกับแขกที่จะดนคนที่จะดนให้เราไปร้านดีๆไปกับไอ้หนวดคนนี้นะครับไอ้หนวดเลยแก่คนนี้ต้องรายการนี้เลยพาไปแดกสวัสดีครับนี่นี่ปลาอะไรรู้ป่ะไม่รู้เนี่ยเก๋าแดงนะเก๋าแดงนี่แซลมอนนะครับนี่กระปงนะใช่ไหมเก๋าพี่เก๋าอ่ะเก่าเลยผมถามปลาว่าเก่าหรือเปล่าอันนี้ใช่ปลาเก่าไหมอันนั้นเก่าแน่เถื่อนมีดูพ่อครัวลักษณะไม่ใช่คนไทยพี่เห็นปลากระสือเป็นไงครับนี่ตาหวน